ขาเข้ามาบ้านเขาจะเปิดพัดลมเขาจะนอนแบบยืนนอนหงายหงายหายใจหงายหายใจแล้วก็เท้าจะบวมพอนอนตอนเช้าตื่นมามันก็จะยุบนะพอเดินเดินไปเดินมาอะไรเนี่ยมันก็จะบวมอาการจริงๆอันดับแรกเลยที่ผมไปผมไม่ได้เป็นอะไรไปเลยนะผมก็ไปวิ่งสายพานหมอเขาก็บอกว่าผมเป็นโรคหัวใจมีริ่มเลือดไปอุดอยู่ที่ขั้วหัวใจมันต้องไปใช้เครื่องมือดูดริ่มเลือดออกเครื่องมือนี้เขาบอกว่าในโรงพยาบาลเขาไม่มีตอนแรกก็ตรวจไม่ได้คิดจะตรวจแบบตรวจหัวใจอะไรหรอกตรวจธรรมดาทีนี้เขาก็สงสัยบอกว่าคุณพ่ออาการคุณพ่อเป็นยังไงคุณพ่อลงเดินสายพานดูไหมเขาก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเขาบอกเขาก็ให้หยุดพัก5นาทีก็ยังไม่หายเหนื่อยเขาก็ให้อมยาใต้ลิ้น13นาทีหมอก็เลยบอกว่าโอ้ยคุณพ่อนอนโรงพยาบาลเถอะคืนนี้พรุ่งนี้ฉีดสีพอฉีดสีเขาก็ไม่ค้างโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นวันที่ผ่าตัดเขาเอาออกจากห้องผ่าตัดเขาไม่ตื่นพอเข้าไปเรียกเขาแบบตาไม่รู้เขาแล้วก็แบบเหมือนจะสิ้นใจอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามหมอว่าหมอจะทำไงดีหมอเขาก็ไม่รู้จะทำไงหมอไข้หมอที่เป็นเจ้าของไข้เขาไม่รู้จะทำไงเขาบอกให้น้องสาวเขาไปเก็บบ้านเก็บอะไรจะคือเอากลับบ้านก็คือจบแค่นั้นแต่ลูกสาวไม่ยอมบอกไปโรงพยาบาลนั้นสิลงโทรโรงพยาบาลนั้นสิโรงพยาบาลนี้สิเขาคงไม่รับล่ะคือเขาบอกเตียงไม่ว่างเคสนี้ไม่มีอะไรเนี้ยมีพยาไทย2ที่รับถึงนู่นก็ประมาณ4ทุ่มมั้งมันช้าเกินไปอ่ะถ้าช่วงเช้าเขาบอกว่าให้ย้ายโรงพยาบาลหาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยที่พ่อคงไม่เป็นขนาดเนี้ยมือเขาก็คงจะใช้งานได้คุณมนัสเนี่ยก็ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลข้างนอกนะครับแต่ตอนแรกมานี่ก็คือด้วยการโคม่าที่คุณมนัสเนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับการตรวจทางด้านหลอดเลือดสมองนะครับที่เรามีทั้งหมดนะครับจะให้เราทราบกลไกที่คือพอทราบกลไกปุ๊บเนี่ยถ้ามีการอุดตันเราก็จะไปลากเอาก้อนเลือดนั้นออกนะครับแต่ว่ากรณีของคุณมนัสเนี่ยคือเราก็ตรวจดูอย่างละเอียดละซึ่งก็มันไม่จำเป็นต้องไปลากคลอตอะไรออกมาหรือว่าลากก้อนเลือดอะไรออกมาเพราะว่ามันอุดไปตอนต้นหรือว่าอาจจะหลุดไปแล้วนะฮะข้อสันนิษฐานที่หรือไม่ก็ไม่มีการอุดตันหรอกแต่ว่ามันเกิดจากการเลือดมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงนะครับก็เลยเป็นที่มาก็โชคดีไม่ต้องผ่าตัดการรักษาก็พยายามให้เลือดกลับไปเลี้ยงนะแล้วก็ยังดีที่ตำแหน่งที่เสียไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เรียกกลับคืนมาได้บ้างเช่นการพูดนะหรือว่าขาสองข้างที่ยังพอเดินได้ก็เลยแต่แขนที่เป็นตำแหน่งหลักนะฮะที่ทำให้เขาทั้งโคนแขนนะสองข้างที่อ่อนแรงที่ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขายังไม่สามารถยกแขนได้ในตอนนี้นะครับก็คิดว่าคงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิม 100% แต่ว่าผมคิดว่าก็น่าจะพอช่วยอะไรตัวเองได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าทำให้การผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นเร็วกว่าที่เราอาจจะคาดการณ์ว่าอาจจะสัก 2-3 เดือนเนี่ยนะก็อาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นได้คือเขาให้อยู่ห้องคนไข้วิกฤต ICU เขาก็ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหแต่เครื่องมือทันสมัยมากก็ยังบอกโอ้โหทันสมัยมากตอนแรกหมอเขาบอกว่าถ้าสมองบวมมากต้องผ่าตัดสมองลูกสาวบอกถ้าผ่าตัดสมองแม่เราพ่อกลับบ้านนะแต่เขาก็ไม่ทำแบบไม่ได้ผ่าตัดคือทันสมัยมากๆจริงๆหมอเขาก็คิดว่าพ่อพูดไม่ได้แต่พ่อก็พูดได้หมอก็ยังคิดว่าโอ้โหโชคดีมากที่เขาพูดได้อาการค่อยดีขึ้นแล้วก็ไม่นึกว่าเขาจะเดินได้เร็วไม่ถึงเดือนด้วยเดินได้ตอนเจาะเป็นพยาไทนะแล้วผมมีความกล้าสักนิดนึงผมคิดว่าผมเดินได้ตั้งแต่วันนั้นได้ผมคิดนะเร็วมากขานี่เร็วมากเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมเดินได้ขอบคุณแพทย์คณะแพทย์โรงพยาบาลพยาไทย2และหมอพยาบาลทุกคนนะฮะที่ช่วยเหลือผมในวันนั้นให้รอดมาอยู่ในได้ทุกวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากถ้าไม่มีโรงพยาบาลพญาไท2ผมคิดว่าผมคงจะหาชีวิตไม่ได้แล้วคงไม่มีวัน
ื่นที่จะมานั่งพูดได้อย่างนี้แล้วนะต้องขอบคุณอย่างมากเลยผมอยากจะฝากผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับผมคือโรคหัวใจถ้าทราบหรือไม่ทราบผมว่าให้ไปตรวจพอไปตรวจแล้วอย่ารอช้าเลยฮะเพราะโรคนี้อันตรายมากอันตรายสุดซึ้งเลยเพราะผมเองก็ขนาดผมไม่คิดว่าผมเป็นหนักนะผมว่าผมเป็นเบาๆก็ยังมือคลี่คลายยังไม่ได้เลยมือแค่ยกได้ถ้าเป็นหนักก็อาจจะไม่ทันชีวิตเราอาจจะหาไม่ก็ได้ครับผมจะปลอบใจคือจะปลอบใจผมว่าเอานะวันนี้ผมป่วยก็มีแม่มาดูแลทุกอย่างก้าวที่ผมจะเดินไปไหนยังไงเราอยู่ด้วยกันวันนี้เราคงจะต้องก้าวไปให้พ้นในขอบตรงนี้ได้